คนครับสวัสดีครับถามล่าสุดเลยนั่งรถเข็นก็คือโอ้เรียบหรูโก้อยู่นะหนูเกิดอะไรขึ้นครับก็ตอนนั้นเข้าไปที่โอ๊ะลงไปว่าเป็นช่วงเวลาที่พักผ่อนเข้าไปดูมันสวยมากผมว่าไม่ได้สนใจครับบันดงบันไดไม่เห็นทุกคนเห็นบันไดไหมเห็นแต่ผมไม่เห็นผมว่าเดี๋ยวพลิกเสร็จปั๊บโอ้ยยังไงต่อเนี่ยเพราะว่าโอ้ชุดนั้นกว่าจะเครื่องประดับเนี้ยทั้งหมดเราก็เหมือนพูดคุยเขาเพื่อเตรียมการมาเฮ้ยเราอยากใส่นี้มากทำไงดีแล้วก็คุยกับทีมก็ขอบคุณทีมที่ดูแลอย่างดีเขาว่าเฮ้ยนั่งรถเข็นแล้วกันโอเคแต่เขาบอกว่าคือถ้าเจ็บเจ็บเลยไม่ต้องเก๊กเราก็พยายามเต็มที่นะเราก็ไม่ได้อยากเก๊กเท่าไหร่แต่ก็หมูเจ็บเหมือนกันนะแล้วไอ้ตรงที่เขาเดินอ่ะมันสั่นไงเราทำได้ไงก็ไปเรื่อยๆแล้วก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณทุกๆพลังใจทุกคนก็ได้ครับตอนนั้นที่แบบพอถามคุณหมอแล้วคุณหมอว่าเป็นอะไรครับคุณหมอพูดน่ารักมากเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยซีเรียสนะเพราะเอ็นฉีก2เส้นก็บอกว่าจริงปะเนี่ยแล้วปอรู้สึกดีมากที่ปอได้ของฝากจากฝรั่งเศสมาเป็นเฟืองอ่อนไม่ได้หาซื้อง่ายๆนะฮะหมอต้องเซ็นให้โอ้โอเคโหได้กลับมารู้สึกถ่ายภาพเต็มเลยใช่ไหมชีวิตติดคอนเทนต์เลยตอนนั้นถ่ายไปเรื่อยๆแต่หลายคนบอกว่าคอฟฟี่ลิปแน่เพราะว่าโปรยไปงานก่อนโอ้โหก็มันเป็นเสื้อผ้าที่โปรอยากใส่มากอ่ะแล้วโปรก็ไฟมานานมากรวมถึงเครื่องประดับว่าเฮ้ยตัวขอชิ้นนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งก็ทุกคนก็เปิดโอกาสให้โปรเลยโอเคร้องทำเต็มที่มาฝรั่งเศสแล้วต้องได้ภาพกลับไปหน่อยแสดงว่าเราเก็บอาการเก่งมากใช่ไหมครับผมเก็บอาการเก่งแต่ว่าท้องในใจเจ็บนะเจ็บเจ็บเราได้เจอหลายๆคนเนาะเขามาทักทายอาการเราเป็นไงบ้างหลายคนอาจจะตกใจใช่เขาตกใจมากแต่เราก็ทำหน้าปกติไม่ได้ค้างเจอใครบ้างนะวันนี้เจอนางเอกของกอนเกิร์ลซึ่งเขาน่ารักมากนะวอตคือเราดูผลงานเขาอะเราคือเหมือนเราคุยกับพญาหงส์อ่ะคุณแล้วเขาแบบโหสง่าแล้วยังคุยครับโหแบบโหนี่สง่ามากคือสมกับการที่เป็นนางเอกของฮอลลีวูดอะมันก็เป็นภาพใหม่ของแบบเอ้ยวงการแฟชั่นนะครับนั่งวีลแชร์ก็กลายเป็นไวรัลเลยไวรัลแบบแมสแมสก็ไม่ต้องแมสบ่อยก็ได้นั่งครั้งเดียวพอมันคือตำนานนะโหคืออันนั้นปล่อยให้เป็นตำนานดีกว่าอันนั้นเป็นฝรั่งเศสที่โปรจำไม่ลืมเขาบอกว่าคุณนั่งแชร์ยังไงให้หล่อขนาดนั้นโอ้โหต้องขอบคุณพี่คนขับรถด้วยนะเพราะเดินมาเข็นให้แล้วลุกประเทศไงเราก็เลยดูแบบเหมือนเหมือนมาเฟียเหมือนจะพ่ออย่างเงี้ยพี่ต้องมีคิดก่อนไหมว่าจะนั่งยังไงพี่เราทำเพศกบความเขินไม่กบความเจ็บต้องนึกภาพนะไอตอนที่นั่งอยู่อ่ะแล้วมันสั่นเนาะแล้วแบบยิ้ม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 คิดไปก่อนไหมว่าเราต้องนั่งยังไงไม่ให้ดูป่วยอ่ะให้ดูเท่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำตัวให้ปกติมากแล้วกล้องเข้ามาเนาะกล้องมาคิดในใจว่าอย่าถ่ายเลยเพราะว่าสภาพตอนนั้นคือเป็นอย่างเงี้ยต้องของฟิลมาเฟียตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับตอนนี้สามารถวิ่งเล่นได้เมื่อกี้ไปวิ่งเล่นกับน้องเนยบนเวทีได้ครับไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรย้อนหลังใช่ไหมการที่เอ็นฉีกอ่ะก็พอกลับมาก็เข้าพบหมอกายภาพเลยโอ้แต่ต่อยยังได้อยู่ปะตอนนี้โอ้ยังเราต้องใช้สตันไปก่อนแต่ว่าถ่ายหนังเจ็บถ่ายหนังเสร็จแล้วพอดีไอตอนนั้นที่ไปถ่ายหนังอ่ะเหมือนเวลามันมีจำกัดอ่ะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นเราต้องพาหมอกายภาพไปก็พาหมอกายภาพไปให้เขาแรปเท้าแล้วก็ให้เดินไอตอนเดินอยู่หนังก็เดินอย่างมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่พอแต่พอถ่ายเสร็จแล้วมันยังมีอาการจี๊ดบ้างไหมครับมีบ้างถ้าเกิดกดแรงๆเดินเยอะมันบวมไปเลยเดินเยอะบวมเดินเยอะบวมก็ตอนแรกคือสีม่วงทั้งเท้าเลยครับก็หมอเขาบอกว่าเออเนี่ยคือต้องเดินนะให้เลือดมันไหลเวียนแล้วแบบเออไม่งั้นเดี๋ยวมันจะช้ำกว่าเดิมโอ้เลยเดินทั่วกรุงเทพแล้วก็แฟนๆแม่ๆเขาบอกเฮ้ยหมอเขาน่าจะบอกให้เดินกี่ก้าวเพราะเขาไม่ได้บอกจำนวนเนี่ยก็เดินไปเรื่อยๆมีข้อห้ามอะไรไหมคะคุณหมอแบบอย่าทำแบบนี้นะมันเสี่ยงนะหมอว่าอย่าเพิ่งสะบัดเท้าแรงๆตอนเด็กผมเล่นอันนี้ไงพอออกกำลังกายเล่นเทควันโดแล้วต้องสะบัดเท้าดึงกลับที่ไหมเรียกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้หายดี
ยังครับยังครับก็นี่ไงให้สาวๆเขาเตะต่อยไปก่อนงดงามมากเข็ดไปโปโอ้ยก็ต้องสวดมนต์นะต้องสวดมนต์ว่าครั้งหน้าที่ไปฝรั่งเศสเนี่ยอย่าพลิกอีกเลยนะแล้วโปอ่ะวันนั้นเดินไอ้ลงโอเปร่าเสร็จโปขอถ่ายรูปกับไกด์ไกด์บอกว่าไกด์ต้องคิดในใจอ่ะเพิ่งมาเองกลับแล้วเลิกก็โปเลยถ่ายว่าเอ้ยเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวมาใหม่ก็คิดในใจว่าเนี่ยไปครั้งหน้าต้องสวดมนต์แล้วอย่าเลยขอดูหน่อยมันสวยมากนะเข้าไปแล้วอุ้ยสวยอ่ะของงานต้องเลือกโซนเลยมั้ยคะไม่ยังโซนเหมือนเดิมครับแต่แค่โซนข้างเดียวโปรเจกต์หนังเลยคือเดทตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วก็เลยหาที่โกนหนวดเจอแล้วไปซื้อมาแล้วไปโกนจุ๊บๆก็เป็นโปรเจกต์ที่เป็นพุ่มกับเจ๋งมากแล้วก็เป็นทีมที่เจ๋งมากซึ่งคิดว่าผมไม่น่าจะมีโอกาสได้เจออีกแล้วในไทยนะครับแล้วเหมือนเราคุยกันตั้งแต่แรกเลยว่าเฮ้ยโปขอมีโอกาสที่แบบว่าดูแลเรื่องบทด้วยกันนะแล้วก็ดูแลเรื่องเสื้อผ้าด้วยกันเงี้ยหรือว่าพูดคุยต่างซึ่งเขาก็เปิดโอกาสให้โปก็มีความสุขมากมันเหมือนแบบเราได้แชร์มองต่างเราได้แชร์ว่าเฮ้ยเสื้อผ้าที่เราเห็นในจินตนาการของการอ่านตัวละครอ่ะมันเป็นยังไงแล้วโปก็ศึกษาก็ได้ทำก็หาทีมมาทำแล้วก็ขอบคุณโอกาสนี้ที่เกิดขึ้นโปเลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวเราจะคือพอพี่ปอนเห็นก็ขอบคุณพี่ปอนให้โอกาสนี้แล้วก็เลยเอาประสบการณ์อะมาลองดูว่าเฮ้ยเราจะพัฒนาตัวละครกับสาวๆเขาไปยังไงบ้างว่าเฮ้ยว่าตอนเด็กเขาเจออะไรมาตอนโตเป็นยังไงเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่สนุกสนานรอดูใช่ไหมคะรอติดตามทั้งทุกๆโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นวันนี้เลยครับอีกเรื่องมาถามเรื่องราวที่สนามบินเรื่องดราม่าเขาถามนิดนึงครับตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นยังไงเอ่ยเอาจริงเรื่องราวมันบังเอิญมากคือเขามีแฟนๆของศิลปินเกาหลีเขาอยู่อยู่แล้วแล้วโปเดินเข้าไปแล้วเสร็จปั๊บโปก็ตกใจคือตามไปดูคลิปโปจะเขินแบบเขินอ่ะคือเราเดินเขินแล้วแบบโอ้ยเขินจังคือเรารู้ว่าแบบเขาไม่ได้มารอดูหรอกเขาคงตั้งกล้องถ่ายศิลปินของเขาอ่ะแล้วก็มาเจอเราแล้วก็เขินเดินเข้าไปแค่นั้นเองแต่ว่าภาพที่ออกมาหลายๆคนก็แบบมันก็มีหลายๆคอมเมนต์อะเนาะก็แบบมันอาจจะดูว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นแล้วพอจะเห็นข่าวนี้บ้างไหมคะเห็นครับเห็นก็มันคือโปไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็ต้องขอร้องทุกคนให้แบบว่าอยู่ในกฎระเบียบกันน่ารักต่อกันนะแต่ว่าเราก็มีทั้งความเป็นห่วงแล้วก็มีทั้งความรู้สึกว่าแบบเกรงใจใช่ใช่ใช่เพราะจริงเหมือนสนามบินมันน่าจะเป็นที่ที่เราเดินทางกันได้ไปเอนจอยโมเมนต์ก่อนที่เราจะจากกันไปสักพักนึงไปทำใดๆคือถ้าให้กำลังใจผ่านโซเชียลก็น่ารักอีกแบบนะเราได้มีโอกาสคุยกับแฟนคลับเราไหมยังเลยนี่เพิ่งได้เจอไม่ได้เจอแต่พร้อมกับลุกไม่มีกับเรื่องนี้มากระทบกับความรู้สึกของโปรไงบ้างก็เป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงทุกๆความรู้สึกว่าคือกับคนที่เขาไม่รู้เรื่องหรืออะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าต่างคนต่างมองเรื่องราวมันก็ผ่านมาแล้วแหละให้กำลังใจกันครับให้กำลังใจทุกคนเราเครียดไหมเราเครียดกับข่าวไหมเพราะว่าข่าวออกมามันแน่นอนอะเนาะมันก็แบบค่อนข้างที่บางคนอาจจะมองไม่ได้รู้สึกดีมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะโอ้ก็เห็นใจทุกฝ่ายขอโทษแทนทุกคนด้วยละกันครับก็เกิดอะไรขึ้นแต่ก็เอาคลิปน้องโปกับน้องเนยไปดูกันแล้วกันแน่ได้สดใสสดชื่นนะโปคะน่าจะมีแฟนคลับก็เป็นห่วงเพราะว่าด้วยความวันนั้นอ่ะมันไม่มีการมาคอยดูแลเราเลยแฟนคลับก็แบบว่าเข้ามาถึงตัวดีนะโปเรียนแอคชั่นมาเยอะประเด็นได้เนี่ยเหรอจริงๆเราอยากให้มีแบบระยะห่างจริงๆเหมือนตอนนั้นคนจริงๆตอนนั้นคนเยอะมากเลยคือโพสไปงงๆว่าทำไมคนเยอะจังสงสัยเขาเดินทางไปต่างประเทศขอไปด้วยแล้วกันนะเดินปั๊บๆหลบใช้วิชาบูที่เรียนมาแต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่แบบทำให้เรารุนแรงทำให้เราบาดเจ็บหรือว่าเป็นอะไรใช่ไหมคะยังครับก็
ก็เรียนคิวบูมาตั้งแต่เด็กมันก็สบายอยู่แล้วรับมือได้รับมือได้อยู่รับมือได้อยู่โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะพี่เสิร์ฟหน่อยนะคะพี่เสิร์ฟค่ะอ่ะบอกครับต้องพี่นาครับต้องพี่นา1 2 3ขอบคุณครับขอบคุณครับตั้งเกือบเพื่อนครับครับโอ้บีบแก้มบีบแก้มโอ้ยพี่ขอด้วยโปรขอฝั่งนี้ให้พี่ด้วยลูกต้องพี่ลูกก็พี่นะต้องเป็นสองไม่ใช่โปรโปรฝั่งนี้ลูกโอ้โหอย่าเพิ่งหมุนไปเนี่ยโปรโปรฝั่งนี้โปรโปรโอเคไฟมันส่องหน้าเธอขยับมาโปรโปรช้าๆนะคะโปรมองกล้องนี้ลูกอุ้ยกระตุกกระตุกโอ้โปรฝั่งนี้โอเคครับพี่ด้วยนะคะโปรค่ะต้องมาเข่งกับโปรโปรโปรกล้องนี้นะโปรโปรได้ยังโปรไปด้วยมองกล้องลายเสือกมองกล้องลายเสือกมองกล้องตรงนี้โอเคอ่ะตอบกล้องนี้นะตอบกล้องนี้หน่อยนะ1 2 Let's go